บันทึกลึกลับตุ๊กตาธรรมดาทั่วไปที่ถูกวางทิ้งไว้ใต้ตู้ปลากลายมาเป็นตุ๊กตาอาถรรพ์ได้อย่างไรปฐมเหตุแห่งความอาถรรพ์เกิดขึ้นที่วัดเทพประสาทหรือวัดเต้าถ่านอำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีแห่งนี้ดูจากภายนอกที่นี่ก็คือศาสนสถานของพุทธศาสนิกชนที่ไม่แตกต่างจากวัดวาอารามทั่วไปแต่ทว่ากลับมีสิ่งปลูกสร้างจากแรงศรัทธามากมายโดยเฉพาะสถาปัตยกรรมเรื่องชื่ออลังการวิหารแก้วหนึ่งเดียวในภาคตะวันออกที่ดูตระการตาวิจิตรงดงามแน่นอนว่าทั้งหมดที่เห็นได้ใช้ปัจจัยในการก่อสร้างจำนวนมากซึ่งทุกบาททุกสตางค์ล้วนมาจากลูกศิษย์ลูกหาที่ผูกพันและศรัทธาต่อวัดเทพประสาทแห่งนี้โดยเฉพาะท่านเจ้าอาวาสและหลวงปู่อีทหรือหลวงปู่บุญส่งจันทิโมหลวงปู่อีทหรือหลวงปู่บุญส่งจันทิโมผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดเทพประสาทได้ชื่อว่าเป็นพระนักปฏิบัติที่ได้รับการยกย่องให้เป็นหนึ่งในสุดยอดเกจิอาจารย์ของไทยว่ากันว่านอกจากจะเปี่ยมไปด้วยเมตตาจิตแล้วอย่างมากด้วยสมาธิญาณที่ได้ฝึกฝนร่ำเรียนมาจากครูบาอาจารย์หลายท่านด้วยความที่กรองวิถีเรียบง่ายเปี่ยมไปด้วยความเมตตาลูกศิษย์ลูกหามากมายจึงมากด้วยความศรัทธานิมนต์หลวงปู่อีทไปประกอบกิจกรรมทางศาสนาอยู่เสมอโดยเฉพาะในวันที่หลวงปู่ไปพบเจอตุ๊กตาผีสิงตอนที่ไปฉันกาแฟโยมเขาถวายปัจจัยไปฉันกาแฟสดในร้านกาแฟชายทะเลนะเดี๋ยวไปเห็นว่าตุ๊กตาเป็นตุ๊กตาราคาแพงแต่ข้ามาวางทิ้งไว้ก็ไปเสียบไว้ใต้ไอ้ตู้ปลาแต่ตอนที่แรกที่เจอนี่คือเขามันโทรมไงหอมดำภายใต้สภาพที่ถูกทิ้งไว้จนโทรมสมาธิญาณของหลวงปู่ได้สัมผัสและรับรู้ถึงบางสิ่งบางอย่างที่ซุกซ่อนไว้ภายในตุ๊กตาตัวนั้นคือตุ๊กตาเนี่ยเรารู้ว่าเป็นวิญญาณเด็กเมื่อเป็นวิญญาณเด็กแล้วเด็กโดนพ่อแม่ทอดทิ้งเนี่ยก็จะว้าเหวมากไม่มีทางไปไม่รู้จะไปเหนือไปใต้ไอ้ที่ไปแสดงหลอกเขาว่าเพราะกลัวเขาก็เลยไปทำออกฤทธิ์ออกเดชเพื่อให้เขากลัวจะได้ไม่มาหลอกตัวเองไม่มาแกล้งตัวเองเราก็เลยสงสารเราก็เลยเอามาสำหรับผู้ที่ไม่รู้ที่มาอาจเห็นว่าภาพพระสงฆ์อุ้มตุ๊กตาเป็นเรื่องแปลกแต่กับบรรดาลูกศิษย์ลูกหาของหลวงปู่อีทไม่เพียงจะไม่แปลกใจแต่ยังได้รู้สึกรักและเอ็นดูตุ๊กตาตัวนี้เสมือนเป็นเด็กชายคนหนึ่งที่หลวงปู่เมตตาเก็บมาเลี้ยงไว้แม้ว่าจะเจอความอาถรรพ์ด้วยตาตนเองก็ตามจากว่าเหมือนกับวิญญาณน่ะกลายเป็นไม่ใช่วิญญาณแล้วกลายเป็นเทพอยู่แล้วอะหน้าตาเขาสดใสและอ้วนคือเขาเกิดขึ้นมาเองโดยปริยายคือหลวงปู่ท่านให้กินให้อะไรอย่างเงี้ยคือได้บุญบารมีจากอาจารย์น่ะเพราะทุกวันน่ะได้บุญตรงเนี้ยเขาจะเปลี่ยนญาณเห็นรู้สึกเลยป้าน้องยกไปกับแม่ไปช่วยแม่ตอนนี้ก็เปิดประตูน้องยกนั่งตรงนี้นะแม่นั่งตรงนี้พอดีหลานก็เปิดประตูปุ๊บคนนั่งไม่ได้ย่าใครไม่ขี้เอวเขาไว้อ๋อน้องโยกไปกับย่าเขาก็กอดย่าใหญ่เลยน้องเบียร์เขาก็มานั่งตาเขาไปนั่งข้างหน้าสองเดือนที่แล้วเงียบมากขายวันหนึ่งเอาที่หมื่นป่าอย่างเงี้ยคืนนั้นได้70,000แล้วก็มาอีกก็มาหาหลวงปู่อีกอย่างเงี้ยก็มาพอตอนเย็นก็ชวนเขาไปอีกได้60,000แต่นี้พอนั้นเหมือนอะได้ยินในหูน่ะแต่ไม่เห็นอะไรเลยนะในขณะที่กำลังดีใจ
อยู่กับยอดขายที่พุ่งขึ้นสูงอย่างน่าอัศจรรย์จู่ๆคุณปิงปองก็ได้สัมผัสบางสิ่งบางอย่างที่แววเข้ามาในหูแค่นี้ก็พอแล้วได้ยินในหูอย่างเงี้ยแต่นั่งอยู่คนเดียวก็ไม่เห็นใครใช่ป่ะ ถ้าเหนื่อยแล้วก็ขึ้นไปนอนนะอยู่ข้างบนมีเพื่อนอยู่ข้างบนอย่าก็นึกในใจก็บอกว่าข้างบนมีกุมารด้วยเนาะจะให้น้องไปเล่นด้วยนะอะไรอย่างเงี้ยแล้วห้องตรงข้ามห้องหกเขาไม่ได้นอนว่ากันว่าวันนั้นห้องที่อยู่ตรงข้ามกับคุณปิงปองได้ยินเสียงเด็กๆวิ่งเล่นกันสนุกสนานอย่างอึกทึกครึกโครมมัน 100% น่ะว่าใช่เงี้ยแต่กับหลวงปู่นี่ผมศรัทธามากคือผมเชื่อนะต่อหลวงปู่ผมศรัทธามากนะผมบอกให้ถ้าเราศรัทธาเราเชื่อจริงเราทำตามท่านน่ะเราจะไม่ผิดหวังสิ่งใดที่ว่าเป็นที่น่ากลัวน่ะถ้าเราทำดีแล้วสิ่งนั้นก็จะเป็นผลดีแก่เราเหมือนอย่างวิญญาณทุกวิญญาณไม่ใช่วิญญาณเด็กหรอกวิญญาณผู้ใหญ่วิญญาณตัมมะเวทีวิญญาณที่อยู่ตามบ้านตามเดือนถ้าเราไปลบหลู่ดูหมิ่นเขาอ่ะเขาก็จะอาฆาตโกรธเคืองเราถ้าเราทำบุญทำบุญสนอุทิศส่วนบารมีให้เขาเขาก็จะให้คุณงามความดีแก่เราพบเห็นเรื่องราวเร้นลับพิสดารและตำนานความเชื่อส่งมาร่วมบันทึกกับเราได้ตามที่อยู่ไฟไหม้บ้านนานกว่า4เดือนคนทำหรือสิ่งใดคือผู้กระทำปรากฏการณ์ลึกลับอาถรรพ์ปู่พญานาคบันทึกลึกลับที่นี่ที่เดียว Miracle Channel